ยีเนสต้าเฉือนโรนัลโดซิลยอดแข้งยุโรปแพทนัสสารแค่กักบริเวณพิสโตเรียสลือสุพันรอเซ้งคาเมโลจากบุรีรัมสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราพบกันประจำค่ำวันอังคารที่14ตุลาคมอยู่กับคุณพิรณัฐและผมชิตพลครับครับก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬามาสรุปให้ได้รับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับหลังจากที่ได้ชมกันไปบางส่วนแล้วนะครับจากรายการ Sport Today เมื่อช่วงSport Today Extra เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาถูกต้องครับวันนี้ก็ช่วงค่ำเหมือนเดิมถ้ามีรายละเอียดมากมายหลายแง่มุมแล้วก็เรียนแจ้งคุณผู้ชมไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับว่าพรุ่งนี้รายการ Sport Today ในช่วงค่ำของเราปกติทุ่มครึ่งนี้จะโยกมารับชมกันได้ในเวลา 16:00 นหรือว่าบ่าย 16:00 นนะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะลงสนามกันอีกครั้งแล้วในช่วงเกมกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราจะไปติดตามเรื่องราวของวงการฟุตบอลต่างประเทศกันก่อนในช่วงของฟุตบอล Today ครับสัปดาห์นี้เลยระหว่างที่เกมระดับสโมสรเบรกนี่ก็มีช่วงเวลาหลายๆเรื่องราวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือการมอบรางวัลเกียรติยศนะครับโดยเป็นรางวัลโกลเด้นฟุตนั่นเองนะครับซึ่งก็จัดตั้งโดยเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อว่า goldenfoot.com ซึ่งรางวัล นี้ครับเป็นอันเดรสอินเนสต้ามิดฟิลด์จากบาร์เซโลนาเอาชนะคริสเตียโนโรนัลโดได้สำเร็จแล้วก็ได้รางวัล นี้ไปครองสำหรับรางวัล นี้ก็จะแตกต่างกับรางวัลอื่นๆทั่วไปก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับสำหรับรางวัล Golden Foot นี่เขาจะเป็นการคัดเลือกเอานักเตะที่ดีสุดในโลกแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องอายุมากกว่า28ปีแล้วก็ยังคงค้าแข่งอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งรางวัลดังกล่าวเนี่ยได้รับมอบโดยเจ้าชายอัลแบร์ที่2จากรัฐราชรัฐโมนาโกเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งอินเนสต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากสโมสรบาร์เซโลนาที่ได้รับการเสนอชื่อส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่มีชื่อร่วมอยู่ด้วยก็คือโรนัลโดได้รับการโหวตเป็นอันดับ2นะครับฟรองก์ ริเบรี่ เวนรูนี่ มานูเอล นอยเออร์ อันเดรีย ปิโล เตโก้ ซินวา ยายา ตูเร่ เทรี่ อองรีก็มีชื่อด้วยนะครับรวมไปถึงมาธา เวราดาซินวานักฟุตบอลหญิงทีมชาติบราซิลนะครับรางวัล นี้ก็นับว่าเป็นรางวัลทรงคุณค่าในระดับนานาชาติซึ่งได้รับการโหวตจากผู้ที่ติดตามเว็บไซต์ Golden Footแล้วก็ขณะที่นักเตะที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นก็จะต้องมีผลงานที่โดดเด่นครับด้วยการประสบความสำเร็จในเรื่องของทางด้านกีฬาแล้วก็ส่วนบุคคลด้วยรวมไปถึงรางวัลที่แตกต่างกันไปก็คือนักเตะคนที่รับรางวัลนี้ต้องได้รับการยกย่องจากแฟนบอลของพวกเขาเองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในวงการฟุตบอลด้วยนะครับงานน่ารักมากครับมีวงดนตรีแดนเซอร์ข้างหลังเหมือนงานเลี้ยงบริษัทใช่บ้านเราเวลาช่วงปีใหม่เลยนะครับดูไปกันเองมากเลยครับก็จะคล้ายๆกับถนนที่คอลเลบูดนะก็จะเป็นคันที่เป็นประทับรอยเท้าลงไว้ครับก็จะไปประดับอยู่บนทางเท้าที่บริเวณชายหาดที่โมนาโกด้วยนะครับซึ่งย้อนไปเนี่ย 2-3 ปีก่อนหน้านี้มีเดียด็อกบาทางซาลาตันอิบราฮิโมวิชฟานเชสโกตอตตี้แรนกิกส์เคยได้รางวัลนี้มาก่อนแล้วด้วยครับต่อที่เรื่องราวเกี่ยวกับการชิงรางวัลกันนะครับของผู้ทำประตูครับในฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับลาลิก้าตอนนี้เปิดเผย3รายชื่อในทวารที่จะมีลุ้นผู้ทำประตูยอดเยี่ยม3คนที่มีชื่อก็มีติโบกูตัวนะครับซึ่งฤดูกาลที่แล้วเล่นอยู่กับอาเลติโกมาดริดเคเลนาบาสซึ่งปีที่แล้วอยู่กับเลบันเต้แหละแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วไปเป็นมือ2ของอิเกกาซิยาสตอนนี้นะครับรวมถึงวิลลี่กาบาเยโลซึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วอยู่กับมาลาก้าแต่ปัจจุบันก็ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนาบาสที่ทำผลงานยอดเยี่ยมกับเลบันเต้แล้วก็ทำสถิติเซฟถึง113ครั้งมากสุดในลาลิก้านะครับช่วยให้เลบันเต้เนี่ยจบอันดับที่10ของลีกสเปน
แล้วก็ทำให้เลวันเต้เป็น1ใน5ทีมของลาลิก้าที่เสียประตูน้อยที่สุดเมื่อฤดูกาลก่อนด้วยครับขณะที่ติโบกูตัวก็ผลงานยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับด้วยการพาอาเลติโกมาดริดครองแชมป์ลาลิก้าฤดูกาลก่อนเสียไปเพียง26ประตูเท่านั้นและจากพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมทำให้เชลซีต้นสังกัดที่แท้จริงเนี่ยก็เลยเอาไปใช้งานในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็สามารถแย่งมือ1ของทีมจากปีเตอร์เช็คมาครองได้ส่วนวิลลี่กาบาเยโลที่ได้รับการเสนอชื่อติดต่อกันเป็นปีที่2เนี่ยก็เมื่อปีที่แล้วเล่นให้กับมาลาก้าทำสถิติไม่เสียประตูนาน479นาทีปัจจุบันมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลสำหรับผู้รักษาประตูในลีกรองก็คือลิก้าเดลันเต้ด้วยหรือว่าลีกระดับดิวิชั่น2ของสเปนซึ่งก็มี3คนที่ได้รับการเสนอชื่อก็มีเกมันลุคส์ครับนายทวารอาร์เจนตายของลาคอลุญญาซาบี้อิลูเลต้าของเอฮิบาแล้วก็คอร์ดี้มาซิปของบาร์เซโลนาเบนะครับโดยทุกรางวัลจะมีการประกาศกันในวันที่27ตุลาคมนี้ครับถือว่าเป็นปีที่น่าจะชิงรางวัลนี้กันสนุกสูสีมีดีกรีให้เปรียบเทียบกันมากกว่าปีก่อนๆซึ่งปีก่อนๆนี่ก็คนได้รางวัลก็จะเป็นในรางวัลซามูราโทรฟี่หรือว่าผู้รักษาประตูที่ผลงานดีสุดก็วัดกันง่ายๆจากการที่ใครเก็บคลีนชีทหรือว่าเสียประตูโดยเฉลี่ยต่อการลงสนามน้อยที่สุดซึ่งแน่นอนถ้าในลีกนี่ก็ติโบคุกตัวดีกรีย่อมเหนือกว่าทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าที่รองลงมาก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าอยู่กับทีมไม่ใหญ่แต่ว่าผลงานดีแต่ว่าปีนี้ทั้ง3คนนี่ย้ายหมดเลยมีการย้ายทีมทั้ง3คนแล้วก็มีอยู่คนเดียวที่ได้ไปเป็นมือหนึ่งก็คือติโบกูตัว คือย้ายกลับไปเชลซีต้นสังกัดเก่าแล้วไปแย่งมือหนึ่งจากปีเตอร์เช็คได้อย่างที่บอกส่วนวิลลี่กาบาเยโลก็ไปเป็นมือ2ของแมนซิตี้ครับขณะที่เคเลอร์นาบาสก็ยังไม่สามารถเบียดแย่งมือหนึ่งของเรอัลมาดริดมาจากอิเกกาซิอาสได้ครับผมครับเราที่เรื่องของลิเวอร์พูลนะฮะใช่ครับเป็นเรื่องของลิเวอร์พูลเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของการขยับขยายสนามตอนนี้ก็หลายๆทีมใหญ่ในยุโรปก็มีเรื่องของการที่จะปรับเรื่องสนามครับลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในนั้นที่มีแผนมายาวนานหลายต่อหลายปีแล้วก็อีกหนึ่งไอเดียในไอเดียที่พวกเขาผุดขึ้นมาก็คือเรื่องของการขายชื่อแต่ในการขายชื่อหน้าที่นี้ในการขายกับสปอนเซอร์พวกเขาไม่ได้ขายชื่อในนามของสนามทั้งสนามก็คือที่เรียกชื่อกันว่าแอนฟิลด์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ครับบิลลี่โฮแกนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของลิเวอร์พูลก็ยืนยันว่าจะไม่ทำการขายชื่อสนามเหมือนที่อื่นๆเพราะแน่นอนโดยเฉพาะกระแสในอังกฤษนี่แฟนๆค่อนข้างที่จะยอมรับได้ยากนะครับถ้าหากว่าขายชื่อสโมสรแล้วไปเรียกชื่อสินค้าแทนที่สนามเดิมของพวกเขาแต่ทางลิเวอร์พูลก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมจะขายชื่ออัธจันทร์ฝั่งเมนสแตนนะครับแล้วก็การเจรจาทุกอย่างถือว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยตอนนี้ทางลิเวอร์พูลได้รับอนุมัติจากสภาเมืองให้สามารถขยายสนามแอนฟิลด์ให้เพิ่มความจุจากเดิม 40,000 กว่าที่นั่งในตอนนี้ก็ตามโปรเจกต์ใหม่ก็คือได้รับอนุมัติให้ขยายความจุไปถึง 59,000 ที่นั่งเพื่อแข่งขันกับสโมสรอื่นๆนะครับในการที่จะดึงความจุของแฟนบอลเข้ามาซึ่งก็จะมีการเริ่มดำเนินการปรับปรุงสนามในปีหน้าแต่ว่าด้วยการที่ต้องหาเงินค่าก่อสร้างสนามจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวทำให้สโมสรจำเป็นต้องหาเงินสนับสนุนแล้วล่าสุดโฮแกนก็ยอมรับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเจรจาเรื่องของการขายชื่อกับอัธจันทร์แมนสแตนให้กับสปอนเซอร์รายหนึ่งแต่ยังไม่มีการเปิดเผยครับว่าจะเป็นเจ้าไหนซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าถึงจะขายชื่ออัธจันทร์ไปฝั่งนึงแต่ว่าชื่อแอนฟิลด์จะยังคงอยู่อย่างแน่นอนนะครับสโมสรไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนชื่อแอนฟิลด์เพื่อแลกเอาเงินมาขยายสนามแห่งนี้แต่จะพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนชื่ออัธจันทร์ฝั่งเมนสแตนจากนี้ไปถ้ามีการขายเรียบร้อยก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกไปตามชื่อสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องของทางการเงินนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมๆอยู่บ้างทางโฮแกนก็บอกว่าสโมสรต้องยอมรับในเรื่องของการตลาดปัจจุบันด้วยต้องพร้อมจะทำงานกับสิ่งเหล่านี้เพื่อจะหาทางนำพันธมิตรใหม่ๆเข้ามาและการตั้งชื่อเมนสแตนใหม่นี้ตามสปอนเซอร์ก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและทุกฝ่ายน่าจะเข้าใจได้นะครับครับมาต่อที่ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างญี่ปุ่นกับบราซิลซึ่งมาแข่งขันกันที่สนามสเตเดียมสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ล่าสุดที่จบเกมนะครับบราซิลก็ถล่มญี่ปุ่นไปแหลกลาเลยครับ4ประตูต่อ0เกมนี้เนม่าโชว์ครับทำคนเดียว4ประตูครับเนม่านี่หลังจากจบฟุตบอลโลกมานี่ยิ่งเล่นยิ่งดีวันดีคืนปีที่แล้วกับบาร์เซโลนาอาจจะมาปีแรกไม่ลงตัวเท่าไหร่ปีนี้ครับทั้งบาร์เซโลนาทั้งทีมชาติบราซิลครับ
โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากกับฤดูกาลใหม่ที่มาถึงครับนี่เป็นลูกแรกที่เขาได้บอลแทงทะลุช่องจากเดียโก้ทาเดลลี่ครับแล้วก็แต่งหนีเอจิคาวาชิมะในทวารของญี่ปุ่นยิงเข้าไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับในนาทีที่18แล้วหลังจากนั้นครับลูกที่2นาทีที่48หลุดเดียวมาเดี่ยวๆแบบนี้ไม่มีเหลือครับเนย์มาร์ยิงเข้าไป2ประตูต่อ0ครับแล้วก็มาดูครับนาทีที่76ทำแฮตทริกได้จังหวะนี้ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีจังหวะเก็บตกที่เนย์มาร์รออยู่เพื่อนยิงมาเนี่ยครับไปติดเซฟคาวาจิมะเข้าทางเนม่าครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาแปรเข้าไปกระทุ้งง่ายๆ 3-0 ครับยังไม่สาแก่ใจบราซิลและเนม่าครับนาทีที่80มาใหม่ครับขึ้นมาทางซ้ายเนม่าดูครับการเคลื่อนที่ของเขารออยู่ตรงกลางแล้วฉีกตัวประกบไปครับโล่งๆคนเดียวขึ้นโขกเน่งๆครับ4ประตูต่อ0ครับก็บราซิลถล่มญี่ปุ่นไปเละเทะ4ประตูต่อ0ครับก็ถือว่ายุคของดุงก้าที่เริ่มต้นใหม่ในการคุมทีมอีกครั้งหนึ่งของดุงก้าที่เหมือนจะมีประสบการณ์มีพรรษาในการอ่านเกมคุมทีมมากขึ้นเนี่ยกำลังจะออกสตาร์ทได้สวยนะครับแล้วเขาเป็นพันธมิตรกับนักเตะทุกรุ่นด้วยนะครับครับโรบินโญ่กาก้าได้เล่นในเกมอุ่นเครื่องนัดนี้ด้วยนะครับครับคือนี่ฮะลูกนี้ก็น่าจะเป็นกาก้าครับที่จ่ายมาคือการคือดุงก้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทิ้งพวกโรบินโญ่พวกกาก้าซึ่งจริงๆแต่ตอนฟุตบอลโลกอ่ะทางด้านของหลุยส์ฟิลิปเป้โคลารีโดนวิจารณ์เยอะมากเหมือนกันในการที่ไม่เอากาก้าที่ปีที่แล้วกับมิลานก็โอเคไม่เอาโรบินโญ่ไปก็บิ๊กเนมหายหมดเลยตัวประสบการณ์ไม่มีก็ทำให้บราซิลล้มเหลวตอนนี้ก็เดี๋ยววนกลับมาดูดุงก้าภาค2กับบราซิลแล้วกันจะเคยล้มเหลวอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวของวงการฟุตบอลยังมีข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับไปรับชมกันต่อในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับอันโดนี ซูบิซาเรตตาผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลนากล่าวถึงเกมเอลคลาสิโกในวันที่25ตุลาคมนี้หากเลียวเนลเมสซี่สามารถทำประตูที่ทำลายสถิติการยิงประตูสูงสุดตลอดกาลของเตลโมซาร่าจากแอตเลติกบิลเบาที่ทำเอาไว้เมื่อ60ปีก่อนแฟนของเรอัลมาดริดก็น่าจะร่วมกันแสดงความยินดีกับเมสซี่เหมือนอย่างที่เราแฟนๆอเมริกันเกมส์ร่วมกันยินดีเมื่อมีการทำลายสถิติเกิดขึ้นสโมสรบาร์เซโลนายืนยันขณะนี้พวกเขากำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับดานี่อัลเวสทีมชาติบราซิลของทีมที่จะหมดสัญญาในสิ้นสุดฤดูกาลนี้เพื่อรั้งแบ็กมาประสบการณ์เอาไว้กับทีมต่อไปก่อนหน้านี้อัลเวสบอกว่าอยากไปเล่นในอังกฤษและได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรใหญ่และเรียกร้องค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 250,000 ปอนด์อาเอสโรมาได้รับข่าวดีเมื่อเควินสตอตมันมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์สามารถกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วหลังจากได้รับบาดเจ็บหัวเข่าตั้งแต่เดือนมีนาคมจนต้องพลาดไปเล่นฟุตบอลโลกแต่ยังไม่อาจระบุได้ว่าจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่ขณะที่โรมายืนยันไม่ขายมิดฟิลด์รายนี้เด็ดขาดซิลวิโอ เบลลุสโคนีเจ้าของสโมสรเอซิมิลานกล่าวว่าทีมของเขาดีขึ้นมากเมื่อไม่มีมาริโอ บาโลเตลลี่อยู่ในทีมเขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกที่สโมสรซื้อศูนย์หน้าเจ้าปัญหาคนนี้มาร่วมทีมและกล่าวอีกว่าบาโลเตลลี่เปรียบเสมือนแอปเปิลเน่าในทีมมิลานผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปติดตามเรื่องของกีฬารอบโลกกันนะครับโดยที่มีความคืบหน้าของกรณีการขึ้นศาลนัดล่าสุดในวันที่2ของออสการ์พิโตเรสมาอัปเดตกันด้วยนะครับ